นี่คือลำโพงเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างเสียงลำโพงเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบดูด้านล่างของมันก่อนในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กที่หน้าตาเหมือนลูกล้อคือมันเป็นวงแหวนตรงกลางมีรูเนาะแล้วก็ไอ้แม่เหล็กเนี้ยมันก็เป็นแม่เหล็กถาวรคือมันเป็นแม่เหล็กเสมอตลอดเวลาขณะที่ไอ้ตรงรูตรงกลางของแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีส่วนนี้แย่ลงไปส่วนที่แย่ลงไปเนี่ยจะเป็นขนลวดที่ต่อกับสายไฟข้างนอกนี่นั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดเราส่งไฟฟ้าเข้าไปตามสายไฟนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ขนลวดตรงเนี้ยกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าไปด้วยแล้วแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะดูดหรือผลักกับไอ้แม่เหล็กถาวรที่เป็นลูกล้ออยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็เกิดการขยับดุ๊ก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 ทีนี้ไอ้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันต่อกับไอ้แผ่นด้านหน้านี้แผ่นบางๆด้านหน้านี้ไอ้แผ่นบางๆด้านหน้านี้มันก็จะขยับตามแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ดันอากาศข้างนอกให้ข้างหน้าให้กลายเป็นเสียงออกมานั่นเองนี่ก็คือลำโพงก็คือเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปไฟฟ้านี่ก็แบบว่าไฟฟ้าเปิดปิดสั่นไปสั่นมาเนาะมันก็ทำให้ขนลวดตรงนี้กลายเป็นแม่เหล็กที่แบบขั้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เกิดการผลักหรือดันกับแม่เหล็กถาวรตรงนี้แล้วก็ไอ้ขนลวดที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามันต่ออยู่กับแผ่นบางๆด้านหน้าก็เรียกไดแฟรมมันก็จะผลักขยับแล้วดันอากาศให้เป็นเสียงออกมาโอเค